ับใจห่างสนับสนุนรายการโดยปตท.ต้องเริ่มจะพลิกใจให้พอเพียงสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ One Day with CEO ในวันนี้เรายังคงเกาะติดอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยต้องบอกครับว่าอุทกภัยในครั้งนี้เราได้เห็นการรวมตัวกันของบุคคลจากหลายองค์กรหลายภาคส่วนรวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีน้ำใจร่วมแบ่งปันนิทรรศการ Less Panic เมืองจมน้ำที่จัดขึ้นที่หอศิลป์ที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่มนุษย์เราควรตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและยังได้แตกยอดออกมาเป็นสถานีต้องรอดสถานีที่รวบรวมสิ่งที่ต้องรู้เมื่อต้องอยู่กับน้ำและอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือ Art for Health การรวมพลคนอาสาเพื่อใช้ศิลปะบำบัดฟื้นฟูจิตใจของผู้ประสบภัยซึ่งวันนี้ทางทีมงานจะพาไปพบกับทั้ง3ส่วนของโครงการดีๆที่เกิดขึ้นจากหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตอนนี้คุณแหนมรอเราอยู่แล้วล่ะครับที่ศูนย์อพยพสนามราชมังคลากีฬาสถานไปติดตามกันครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพักนี้ค่ะต้องบอกว่ารายการ One Day with CEO ของเรานะคะติดกันเป็นเวลาหลายเทปค่ะเรากำลังเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปีนี้นะคะคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้ลงสนามนะคะไปหาพี่ๆทหารแล้วก็ไปแล้วไปพบกับจิตอาสาที่ไปขนกระสอบทรายตามโรงพยาบาลเราก็ไปแล้วค่ะแต่คราวนี้ค่ะเรามาที่ศูนย์พักพิงนะคะศูนย์พักพิงของกรุงเทพมหานครค่ะก็มีอยู่หลายที่แต่ที่ใหญ่ที่หนึ่งค่ะต้องยกให้ที่นี่นะคะสนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะที่นี่มีผู้มาพักพิงอยู่เยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะจุดหลักที่เราจะมากันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของ Art for Health ค่ะArt for Healthก็คือเรื่องราวของการใช้ศิลปะในการช่วยเยียวยาจิตใจโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณฟ้ากันค่ะในเบรกหน้านะคะส่วนในเบรก3แล้วก็เบรก4ของรายการค่ะจะขยับพื้นที่กันนะคะไปที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะตรงนั้นจะอยู่แถวบริเวณของปทุมวันนะคะจะไปพบกับคุณแจ็คกี้ค่ะเพราะว่าที่นั่นนะคะมีนิทรรศการเมืองจมน้ำค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อไม่ให้เมืองไทยต้องจมน้ำอีกในรอบต่อไปค่ะเรื่องราวภายในรายการจะเป็นอย่างไรนะคะอดใจรอสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าจะไปพูดคุยกับคุณฟ้ากันค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะส่งไปที่ในศูนย์พักพิงค่ะจะไปสัมภาษณ์ว่าคนที่อยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้เขารู้สึกอย่างไรกันบ้างค่ะจอนเกียรติอาภาณิพรพิรมครับผมบ้านอยู่ที่ไหนคะลาดพร้าว23ครับลาดพร้าว23ตอนนี้โดนน้ำท่วมอยู่ไหนแล้วก็ขึ้นมาอยู่ในระดับเหนือเขาแล้วทำไมตัดสินใจมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ล่ะคะอ๋อที่ตัดสินใจก็คือว่าดูแล้วความพร้อมและความปลอดภัยแล้วเรื่องการดูแลก็พร้อมนะครับจะได้มีสถานที่รองรับผู้ป่วยได้ด้วยก็เลยมาคิดว่ามาที่นี่จะดีที่สุดนะครับทุกอย่างคงจะผ่านไปได้ดีนะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจเราอย่าหมดไปความหวังให้เรามีอยู่ทุกวันทุกอย่างจะดีขึ้นครับเข้ามาอยู่ในส่วนของผู้ประสบภัยที่อพยพมาอยู่ที่นี่กันแล้วนะคะสวัสดีค่ะอะไรคะสีเดือนค่ะพี่สีเดือนนะคะบอกว่าออกหลายช่องมากออกช่องแล้วกันนะคะมาอยู่ที่นี่กี่เดือนแล้วคะเนี่ยหนึ่งเดือนมาจากธรรมศาสตร์ก็รวมแล้ว1เดือนแล้วค่ะเอาย้ายมาจากศูนย์ที่แล้วก่อนใช่ไหมคะก่อนธรรมศาสตร์นี่บ้านอยู่ที่ไหนคะนครนครจ้ะนครนครตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วจ้ะน้ำมิดหลังคาบ้านมิดหลังคาบ้านจ้ะได้ทราบข่าวจากที่นู้นคะว่าน้ำลดลงบ้างหรือยังประมาณ40-50เซนเองเริ่มลดแล้วค่ะนะคะแต่ว่ากะว่าชีวิตที่นี่ไปถึงเมื่อไหร่คะคิดไว้ก็จนฝ่าน้ำจะแห้งแล้วค่ะ
เราก็ขอบคุณที่เขาให้อาศัยอยู่แล้วก็ดูแลดีมากจ้ะแบบว่าไม่ต้องเครียดจ้ะทำอะไรถ้ามันเกิดแล้วเราก็ต้องทำใจลูกก็สู้ต่อไปอ่ะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะจุดหลักที่เรามาที่สนามราชมังคลาค่ะเพราะว่าเราจะไปพบกับครูชัยแล้วก็ครูฟ้านะคะที่มาสอนศิลปะให้กับน้องๆทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะพอดีมีน้องที่เขาเคยเรียนอยู่เดี๋ยวสอบถามหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างชื่ออะไรคะสุธิดาค่ะสุธิดานะคะชื่อเล่นชื่อน้ำฝนค่ะน้ำฝนได้ไปเรียนกับครูชัยกับครูฟ้าบ้างไหมคะค่ะเขาสอนอะไรบ้างคะก็สอนระบายสีแล้วก็พาเล่นเกมค่ะมีกันกี่คนกันที่ครูที่มาสอนส่วนมากก็เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่แล้วเด็กๆอะคะที่นี่เขาไปเรียนกันเยอะไหมคะก็เยอะค่ะตอนเรามาตอนแรกๆเนี่ยที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยเราเครียดไหมเราอายุขนาดเนี่ยแต่เรามีความเครียดไหมนิดหน่อยอะเครียดเรื่องอะไรบ้างตอนแรกๆเครียดเรื่องไม่มีอะไรเล่นนะคะกลัวจะเบื่ออย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าแยกย้ายกับเพื่อนที่แถวบ้านมาตอนแรกมามีเพื่อนหรือยังคะยังค่ะแล้วตอนนี้มีแล้วค่ะเยอะไหมคะเยอะค่ะเจอน้องๆอีก2คนค่ะที่เคยเรียนศิลปะกับครูชัยครูฟ้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยนิดนึงนะคะชื่ออะไรบ้างคะณัฐนิชาณัฐนิชากันนิกาเอากันนิกาก่อนละกันค่ะได้เรียนศิลปะไปประมาณกี่ครั้งแล้วคะ2ครั้ง2ครั้งเขาสอนอะไรบ้างอ่ะระบายสีสอนระบายสีแล้วเราชอบไหมอ่ะเขามาสอนแบบนี้ขอบคุณครูชัยครูฟ้าที่มาสอนศิลปะนะคะแล้วเราอ่ะขอบคุณครูชัยครูฟ้าที่มาสอนศิลปะมาจากที่ไหนคะอยุธยาอยุธยาทำไมถึงมาอยู่ถึงที่นี่เลยล่ะคะก็ทั้งน้องท่วมหมดเลยท่วมหมดเลยเราอยู่ตั้งแต่ส่วนของศูนย์ธรรมศาสตร์เลยไหมคะหรือว่าอยู่ที่นี่ที่แรกศาลากลางและธรรมศาสตร์โอ้แล้วย้ายยังไงคะทั้งสามที่ก็ให้ลูกรถทหารคนถูกมาอายุเท่าไหร่แล้วคะยาย78ลำบากไหมคะน้ำท่วมครั้งนี้ลำบากมากค่ะโอ้โหตะเกียบตะกายแต่เมื่อขนข้าวขนกองกันรอลุงพลังไปหมดเลยก็บอกว่าตัวเราก็มาถึงวันนี้แล้วอ่ะแรกฉันก็แย่เหมือนกันนะไม่สบายแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะก็ขอให้คุณยายหายป่วยเร็วๆนะคะมาจากที่ไหนอ่ะมาจากที่คลองบันดาลคลองบันดาลอยู่แถวไหนอ่ะคลองบันดาลอยู่แถวไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาอยู่ที่นี่นานยังมาแล้วมีเพื่อนเยอะเปล่าเยอะแล้วกับเพื่อนเนี่ยอยู่ที่นี่เล่นอะไรกันบ้างอ่ะเล่นจับใบสีเล่นจับใบสีระบายสีที่ไหนฮะเล่นระบายสีที่ไหนที่โรงเรียนเดี๋ยวต้องโชว์ได้ป่ะเดี๋ยวโชว์ให้ผู้ชมดูได้ป่ะโชว์เปล่ากล้าโชว์เปล่าถึงมือถึงยังกล้าโชว์ยังกล้าโชว์ยังเดี๋ยวเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวตามไปน้องชื่ออะไรนะแยมเดี๋ยวตามน้องแยมไปเนาะว่าน้องแยมวาดรูปสวยแค่ไหนเดี๋ยวต้องอวดคนทั้งบ้านแล้วนะเนี่ยคนดูเยอะแยะเลยนะที่ไหนอ่ะนี่ไงเนี่ยมีคนมองอยู่เนี่ยมีคนมองอยู่โอเคป่ะโอเคทำโอเคก่อนโอเค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 ค่ะโอเคเดี๋ยวมาสัมภาษณ์น้องออแกนนะคะว่ามาอยู่ที่นานหรือยังน้องออแกนมาอยู่ที่นานหรือยังครับน้องหญิงไม่คุยคือคุณแม่แคร์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พาน้องมาอยู่นานหรือยังคะจะได้เดือนแล้วค่ะมาตั้งแต่วันที่24บ้านอยู่ที่ไหนอะคะรังสิตค่ะแถวปทุมมาอยู่ตรงนี้ไม่ลำบากอะคะก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าน้องแบบเขาเป็นหวัดจะหายก็ไม่หายเพราะว่ามันคนมันเยอะด้วยแล้วทำยังไงคะอย่างนี้เรื่องของยาของน้องหรือว่านมของน้องที่นี่เขามีให้ไหมคะค่ะมีให้ตลอดค่ะถ้าหมดก็ไปเบิกได้หมอก็มีรักษาแต่ว่าเราต้องเดินไปข้างนอกสำหรับเด็กอ่อนแบบนี้นี่คือเขาก็มีมาตรวจให้แบบเป็นประจำด้วยหรือเปล่าปกติแรกๆมีค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าหมอใหญ่ต้องอยู่ดูแลคนข้างนอกด้วยเพราะคนป่วยข้างนอกเยอะกว่าข้างในก็เลยต้องให้เดินไปข้างนอกแทนแต่ที่นี่เขาก็มีช่วยเหลือพวกน้ำท่วมอยู่แบบมีรายได้เสริมให้รายได้เสริมอะคะค่ะก็ทำอยู่แถวบางนาค่ะเป็นกะกลางคืนอ๋อที่นี่เองเขามีจัดหางานให้เราด้วยใช่ค่ะ
มันจะมีงานแม่บ้านแล้วก็งานรปภยามเฝ้ายามอย่างเงี้ยได้วัน300ถึง500บาทก็โอเคนะเงินก็ใช้ได้ค่ะแฟนก็ไปทำเหมือนกันใช่ไหมคะทำค่ะนะคะก็ขอบคุณมากแล้วกันค่ะยังไงก็ดูแลน้องโน้น้องไม่สบายอยู่ด้วยขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหัวสั่นหมดแล้วจากศูนย์พักพิงเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีผีเด็กมาเกาะเต็มตัวแล้วค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีการสอนศิลปะกันพักกันสักครู่นึงค่ะพักเหนื่อยกันด้วยนะคะวิ่งข้ามสนามราชมังคลากันมานะคะอีกสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาดูความน่ารักของน้องๆที่นี่นะคะว่าตอนเรียนศิลปะเนี่ยเขาจะน่ารักขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ค่ะมีการประชุมของทีมงานของ Art Fair Health อยู่ด้านหลังด้วยล่ะค่ะYeah.